พื้นฐานเทรนนิ่งผมเป็นเมคานิคอลเอนจิเนียร์นะคนที่ไปเรียนหนังสือเรียนดีๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปจำโมเดลคอนเซปต์เข้ามาความจริงเขาไม่ได้เข้าใจว่าที่ไปเรียนนั่นคือเทรนนิ่งไม่ใช่ให้ไปคอปปี้มาแต่วิศวะนี่มันรู้งั้นเพราะว่าโดยเราถูกหัดมาเป็นวิศวะไปที่ไหนเราก็ต้องดูก่อนนะพื้นมันเปียกหรือพื้นมันแห้งรับน้ำหนักได้สักเท่าไหร่อะไรยังไงทุกอันที่ไปอ่ะมัน dysfunctional ก็วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวก็ดูอย่างที่ว่าปัญหาคืออะไรสั้นคืออะไรแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่มันเวิร์กสักอย่างพอมันเวิร์กก็ทำอีกอย่างไม่ต้องเรื่องใหญ่เรื่องอะไรแล้วพอเวิร์กอย่างที่สองคนมันก็เอาหมดเพราะคนเราเนี่ยอยากอยู่ในระบบที่มันเวิร์กไม่มีใครอยากอยู่ในที่มันเจ๊งหรอกพอมันเวิร์กสักพักพอสัก 3-4 เดียวคนมันก็เอาด้วยหมดแสดงว่าต้องมีผู้นำที่มาทำให้เห็นมันไม่ต้องทำให้สำเร็จก่อนส่วนใหญ่จะไปคิด final solution แล้วก็ทำไม่ได้มันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องเล่นตลอดเวลาผมเคยเล่นสควอชเคยเล่นอะไรที่เมืองไทยถ้าเผื่อไม่ได้เล่นปี2ปีแล้วไปเล่นมันตายนะถ้าอ่านหนังสืออ่านเล่นผมว่าจริงๆก็อ่านตั้งแต่เด็กก็ละอ่านตั้งแต่10ขวบดีที่สุดก็คือ Animal Farm มันสั้นมันง่ายแล้วมันคือหนังสือเรียนรัสเซียสมัยนั้นมาถึงวันนี้50ปี80ปีต่อมาคนมันก็ยังเหมือนเดิมนะการเมืองก็ยังเหมือนเดิมเศรษฐกิจก็ยังเหมือนเดิมเวลาทำงานกับท่านเนี่ยไม่เคยทำอะไรประชุมพวกนี้จะว่าไงอะไรเรื่องที่คุยกันคือเรื่องอีก10ปีอีก20ปีประเทศไทยจะเป็นอะไรแล้วเราทำอะไรวันนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้ามันจะเป็นเลวก็มันจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรมันเป็นงานแบบนั้นทั้งนั้นเราเป็นเด็กมาเราก็สนุกผมถึงได้ติดอยู่เลยไม่ได้ทำงาน day to day ทำงานวางอนาคตของประเทศ10 20ปีวิเคราะห์ก็แล้วท่านเป็นคนน่ารักด้วยนะก็เลยติดเป็นโมเดลที่ผมใช้ใหม่อยู่ตลอดนะว่าคิดให้มันไกลแล้วก็พยายามทำให้มันได้เกณฑ์รับความสุขง่ายที่สุดเลยทุกคนก็อยากมีความสุขก็มีมันอย่าไปอิจฉาคนอย่าไปเดือดร้อนอะไร